ย่างที่รู้กันว่าคนกับลิงนั้นมีบรรพบุรุษร่วมกันจนเราได้มีวิวัฒนาการแยกออกมาจากพี่น้องร่วมโลกของเราและกลายเป็นมนุษย์ในทุกวันนี้ถ้าอย่างนั้นทำไมลิงถึงไม่มีวิวัฒนาการมาเป็นมนุษย์แบบเราๆล่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามที่น่าสนใจจากคอมเมนต์หนึ่งในวิดีโอของเราค่ะซึ่งเราก็จะมาหาคำตอบไปด้วยกันในวันนี้เลยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยก่อนอื่นขอออกตัวก่อนเลยนะคะว่าเราไม่ได้เรียนโบราณคดีมาค่ะเราแค่มีความสนใจในด้านนี้ชื่นชอบในด้านบรรพชีวินวิทยาธรณีวิทยาแล้วก็โบราณคดีค่ะแต่ก่อนที่จะไปหาคำตอบกันเราขอปูพื้นแบบสั้นๆสำหรับบรรพบุรุษของมนุษย์ก่อนนะคะเพื่อนๆน่าจะเคยได้ยินคำว่าไพรเมตซึ่งคำว่าไพรเมตเนี่ยก็เป็นตระกูลของสัตว์ที่มีมนุษย์กับลิงร่วมอยู่ในนั้นด้วยซึ่งสามารถแยกย่อยลงมาได้เป็นโปรซีเมียนเช่นสัตว์ที่มีลักษณะคล้ายลิงและแอนโทรปอยซึ่งก็คือกลุ่มมนุษย์ลิงไม่มีหางหรือเอฟและลิงต่างๆหรือมังคีสนั่นเองค่ะถ้าใครอยากฟังละเอียดกว่านี้เราเคยทำคลิปอธิบายไว้แล้วสามารถคลิกลิงก์ที่ด้านล่างไปดูได้เลยนะคะสำหรับความเหมือนความต่างนะคะมนุษย์เราจะมีความคล้ายกับลิงไม่มีหางหรือว่าเอฟมากกว่าโดยเฉพาะเอฟแอฟริกาอย่างเช่นกอริลลาหรือว่าชิมแปนซีค่ะและเจ้าชิมแปนซีนี่แหละที่จะเป็นแบบให้เรามาหาคำตอบในคลิปนี้กันค่ะด้วยความที่มนุษย์กับชิมแปนซีนั้นเป็นสัตว์ตระกูลเดียวเดี๋ยวนะเราไม่ได้ตั้งใจเน้นนะคะเราหมายถึงว่ามันเป็นสัตว์ตระกูลเดียวกันค่ะที่มีบรรพบุรุษร่วมกันเราก็เลยมีความคล้ายกันมากๆทีนี้เราไปดูความเหมือนของเรากับญาติเรากันดีกว่าค่ะข้อแรกเลยเรากับชิมแปนซีมีความคล้ายกันทางยีนมากๆมากแค่ไหนมากกว่า 98% หรืออาจจะ 99% ของ DNA พวกเราเลยทีเดียวค่ะอย่างเช่นคู่โครโมโซมของฝั่งชิมแปนซีนั้นมี48แท่งส่วนฝั่งมนุษย์มี46แท่งแถมยังมีหมู่เลือด ABO เหมือนกันด้วยค่ะข้อ2เรามีความคล้ายกับชิมแปนซีในลักษณะทางกายภาพไม่ว่าจะเป็นการมีนิ้วหัวแม่มือการมีดวงตาที่มองตรงไปข้างหน้ามีมือและเท้าที่สามารถใช้หยิบจับได้ฮะแน่ใครเคยใช้เท้าเปิดประตูตอนมือไม่ว่างมารวมตัวกันตรงนี้เลยนะคะโดยลักษณะที่กล่าวมาก็แสดงให้เห็นถึงการที่เราเคยปรับตัวอยู่ตามต้นไม้มาก่อนเหมือนกันนั่นเองค่ะข้อ3พฤติกรรมทางสังคมก็ยังคล้ายกันค่ะโดยที่ทั้งมนุษย์และชิมแปนซีต่างก็มีโครงสร้างทางสังคมที่ซับซ้อนไม่ว่าจะเป็นการร่วมมือกันในสังคมการสื่อสารการใช้เครื่องมือต่างๆและการเรียนรู้ในสังคมเผื่อใครไม่รู้นะคะชิมแปนซีสามารถใช้เครื่องมือต่างๆมาช่วยในโอกาสต่างๆได้ค่ะอย่างเช่นการหาอาหารอย่างการคุ้ยหาแมลงจากเปลือกไม้เป็นต้นรู้อย่างนี้แล้วก็ไม่ใช่แค่มนุษย์แล้วนะคะที่มีความสามารถในการเรียนรู้แต่ว่าข้อ4เจ้าชิมแปนซีเองก็เช่นเดียวกันค่ะซึ่งนั่นรวมไปถึงการเรียนรู้การแก้ปัญหาการใช้เครื่องมือและความจำตัวชิมแปนซีสามารถแยกแยะตัวเองกับเงาในกระจกได้ด้วยสามารถวางแผนทำอะไรที่ซับซ้อนได้และสามารถสื่อสารกับเพื่อนๆได้ด้วยเสียงและท่าทางค่ะขนาดนี้แล้วจะบอกว่ามีความซับซ้อนทางอารมณ์เหมือนกันก็คงไม่แปลกใจแล้วใช่ไหมคะและใช่ค่ะ5ทั้งเราและชิมแปนซีต่างก็มีอารมณ์ต่างๆเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นอารมณ์สุขเศร้ากลัวโกรธหรือว่าอารมณ์สงสารซึ่งทั้งหมดนี้ก็เกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวในสังคมนั่นเองค่ะสุดท้ายนี้ก็คือความเหมือนกันทางชีวภาพอย่างเช่นเรามีห้องหัวใจ4ห้องเหมือนกันมีระบบย่อยอาหารที่ซับซ้อนเหมือนกันและยังมีระบบภูมิคุ้มกันที่คล้ายกันด้วยแถมยังตอบสนองต่อโรคบางชนิดเหมือนกันอีกอย่างเช่นโรคหัวใจในแบบที่เกิดกับมนุษย์ก็สามารถเกิดกับชิมแปนซีได้ด้วยเหมือนกันค่ะเหมือนกันซะขนาดนี้แล้วทำไมถึงมีแค่มนุษย์ที่มีวิวัฒนาการจนมาเป็นมนุษย์ที่ครองโลกอย่างในปัจจุบันนี้ล่ะแล้วชิมแปนซีทำไมถึงไม่สามารถหรือว่ายังไม่สามารถมีวิวัฒนาการแบบมนุษย์ได้จนต้องเดินทางวิวัฒนาการไปคนละสายถ้าจะตอบแบบยิงไปทีละข้อเลยว่าทำไมชิมแปนซีถึงไม่มีวิวัฒนาการมาเป็นคนคือมันก็ได้ค่ะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมีคำตอบแบบนั้นให้แต่ว่าตอนเนี้ยเราอยากให้ทุกคนลองหยุดแล้วคิดกันสักนิดนึงว่าในเกมแห่งวิวัฒนาการเนี้ยมนุษย์คือที่สุดแล้วหรือยังเราเป็นเจ้าปกครองโลกนี้กันจริงหรือเปล่าเราคือผู้ชนะในการวิวัฒนาการแล้วเหรอคำตอบก็คือไม่ค่ะเรายังไม่ใช่ที่สุดของวิวัฒนาการเราไม่ใช่เจ้าปกครองโลกนี้กันเราไม่ใช่ผู้ชนะในเกมแห่งวิวัฒนาการค่ะการวิวัฒนาการนั้นไม่ใช่พัฒนาการคนละแบบกันเลยการวิวัฒนาการนั้นเป็นการปรับตัวเพื่อให้ตัวเองสามารถอยู่รอดได้ในสภาพแวดล้อมต่างๆดังนั้นการที่ไพรเมตอื่นๆไม่ได้เดินตามเส้นทางวิวัฒนาการเส้นเดียวกับมนุษย์ก็เป็นเพราะว่าพวกเขาสามารถมีชีวิตอยู่ได้สบายๆในสภาพแวดล้อมแบบนั้นกับร่างกายแบบนั้นมันเหมาะสมกันแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นกอริลลาในยูกันดาหรือลิงต่างๆในอเมริกาหรือลีเมอร์ในมาดากัสการ์พวกเขาเป็นแบบนั้นก็เพราะว่าร่างกายนั้นๆสามารถพาให้พวกเขาอยู่รอดในพื้นที่ถิ่นที่อยู่แบบนั้นได้
แถมตอนนี้สิ่งมีชีวิตทุกชนิดก็ยังคงมีวิวัฒนาการต่อเนื่องอยู่นะคะฉะนั้นมนุษย์เราไม่ได้มีวิวัฒนาการมากไปกว่าไพรเมตหรือว่าสัตว์ตระกูลอื่นๆเลยมนุษย์ไม่ได้เป็นผู้ชนะในเกมแห่งวิวัฒนาการนี้แม้ว่าการปรับตัวของมนุษย์จะยอดเยี่ยมมากจนเราสามารถอยู่รอดได้ในสภาพแวดล้อมหลากหลายแบบแต่นั่นก็ไม่เพียงพอที่จะทำให้เราเป็นที่สุดในยอดพีระมิดแห่งวิวัฒนาการค่ะเราอาจจะมีความคิดติดหัวมาว่าผู้ชนะคือผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดคือผู้ที่รวดเร็วที่สุดแต่การวิวัฒนาการนั้นมันไม่มีจุดสิ้นสุดนี่คะสิ่งที่สิ่งมีชีวิตต่างๆต้องทำในการวิวัฒนาการนั้นก็เป็นเพียงการอยู่รอดและสืบพันธุ์เท่านั้นค่ะแต่ถ้าใครรู้สึกไม่สุดกับคำตอบแบบนี้นะคะอยากจะหาคำตอบเป็นข้อๆว่าทำไมชิมเป็นซีถึงไม่มีวิวัฒนาการมาเป็นมนุษย์ซึ่งเราก็เข้าใจนะคะตอบแบบเมื่อกี้มันจะไปสุดได้ยังไงเล่าถึงแม้มันจะเป็นความจริงก็ตามงั้นเราก็ไปดูกันทีละข้อเลยค่ะข้อแรกมนุษย์กับชิมเพนซีได้มีวิวัฒนาการแยกจากสายบรรพบุรุษของเราตั้งแต่ประมาณ 6-7 ล้านปีก่อนนำไปสู่สปีชีส์ที่แตกต่างกันออกไปมีความถนัดมีทักษะแตกต่างกันซึ่งการแยกตัวในวิวัฒนาการนี้ก็เป็นผลมาจากการกลายพันธุ์ทางยีนการคัดสรรของธรรมชาติและการปรับตัวในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันค่ะข้อ 2ชิมเพนซีและมนุษย์ได้รับความกดดันจากธรรมชาติที่แตกต่างกันออกไปถึงแม้เราทั้งคู่จะสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้แต่ความกดดันจากสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันก็ทำให้เกิดการวิวัฒนาการที่แตกต่างกันออกไปได้อย่างเช่นมนุษย์ได้มีวิวัฒนาการมาเดิน2ขาประดิษฐ์เครื่องมือมาช่วยให้ตัวเองอยู่รอดมีพฤติกรรมทางสังคมแบบต่างๆและได้อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมหลากหลายแบบไม่ว่าจะเป็นตามทุ่งหญ้าสวันนาหรือว่าทะเลทรายในขณะที่ชิมเพนซีมีการปรับตัวให้สามารถมีชีวิตรอดในป่าได้อย่างยอดเยี่ยมและดีกว่ามนุษย์ด้วยถิ่นที่อยู่ที่อยู่ในป่าในแอฟริกาเป็นหลักทำให้มีทักษะอื่นๆที่ยอดเยี่ยมอย่างเช่นการโหนตัวกับต้นไม้การหาผลไม้ใบไม้และอาหารจากพืชพันธุ์อื่นๆซึ่งแค่สภาพแวดล้อมต่างกันก็ทำให้เกิดวิวัฒนาการที่แตกต่างกันได้ทั้งกายภาพและชีวภาพเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีเหตุการณ์ต่างๆที่มนุษย์อาจจะบังเอิญพบเจอในสภาพแวดล้อมนั้นๆแต่ว่าชิมเปนซีไม่เจอก็อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้สปีชีส์ของพวกเราสร้างวิวัฒนาการทักษะต่างๆกันค่ะรวมๆแล้ววิวัฒนาการของเราและชิมเปนซีก็เป็นเพียงการเปรียบเทียบหนึ่งจากวิวัฒนาการหลายๆสายที่ทำให้สัตว์แต่ละชนิดเป็นแบบทุกวันนี้มนุษย์ทั้งหลายอย่าเพิ่งหยิ่งผยองคิดว่าตัวเองเป็นที่สุดแห่งเกมแห่งการอยู่รอดนี้นะคะเราเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในธรรมชาติอันยิ่งใหญ่นี้ก็เท่านั้นเองค่ะสำหรับวันนี้ก็เช่นเคยนะคะถ้ามีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดเราก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะส่วนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ชวนเพื่อนๆมาดูและอย่าลืมกดติดตามเพื่อไปหาคำตอบเรื่องอื่นๆไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ